จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาล้านไม่ทอดทิ้งผู้มีรายได้น้อยมอบบ้านและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเมื่อช่วงบ่ายของวันที่4มกราคม2567ที่บ้านมะเดื่อทองหมู่ที่5ตำบลเขาล้านอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายรามสิงหะคงสิทธิ์ ในอำเภอทับสะแกเป็นประธานในการมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านพอเพียงตําบลเขาล้านประจําปีงบประมาณพศ2566ของสภาองค์กรชุมชนตําบลเขาล้านโดยมีนางสาววิยรัต์หนูเอกประลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอทับสะแกนายวัชรินจันเดชประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิโรธทองเกิดประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับสะแกนายพดุงศักดิ์อินทั่วกำนันตำบลเขาล้านในฐานะประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาล้านนายทวีศักดิ์จุนเนียมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หบ้านมะเดืือทองผู้ประสานขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนนายสะอาดอนุก,กูลประชานายยกอบตเขาล้านนางเพ็ญพิษจุนเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม นางสาวพิไลพรหลงทองอยู่ผู้จัดก,การสคอบ้านมะเดือทองพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีมอบบ้านและร่วมมอบถุงยางชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาล้านได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ2551ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนโดยมีกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนได้รวมตัวกันเป็นสภาองค์กรชุมชนดำเนินงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องต่างๆเช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านที่อยู่อาศัยด้านการประกอบอาชีพโดยใช้สภาเป็นศูนย์กลางเป็นเวทีกลางในการเสนอข้อมูลทุกๆด้านของตำบลใช้สภาเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับปีงบประมาณพศ2566สภาองค์กรชุมชนได้เสนอขอรับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อมาดำเนินโครงการจำนวน3โครงการได้แก่ หโครงการซ่อมแซมบ้านพอเพียงชนบทจำนวน12หลังเป็นจำนวนเงิน233,700บาท 2. โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเป็นจำนวนเงิน24,470บาท 3. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นจำนวนเงิน64,020บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น3 20, 2 2 1 9 0บาท บัดนี้โครงการที่ขอรับงบประมาณได้ดําเนินการเสร็จสิ้นทั้ง3โครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม,ตมจากสหกรณ์เครดิตยูเนียอพปบ้านมาเดือทองจำกัดจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเข,ขาล้านหมู่หบ้านมาเดือทองจนทำให้สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการทางด้านนางยุพินเอี่ยมสุขา ผู้ได้รับการช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านได้เล่าว่าตนเองอยู่กับบุตรสาวสองคนซึ่งคนพี่ชื่อน้องโออายุ32ปีร่างกายไม่สมบูรณ์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นซึ่งสภาพรถเข็นเก่าชำรุดบางวันก็ต้องทำขนมและห่อขนมขาย ช่วยจุนเจือครอบครัวเนื่องจากบุตรสาวคนสุดท้องยังเรียนปวชวอยู่โดยมีรายได้เพียงแค่เงินผู้สูงอายุของตนเองและรายได้คนพิการจากน้องโอนอกจากนี้นายรามสิงหาโคสิต นายอำเภอทับสะแกได้กล่าวให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ที่เดือดร้อนและกล่าวให้กำลังใจคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาล้านพร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆที่ได้ช่วยกันสนับสนุนงบประมาณบูรณาการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนและกล่าวเปิดโครงการมอบบ้านพอเพียงชนบทพร้อมเตรียมขอรับการสนับสนุนค่ะนัทพบพันสาย ภาพข่าวสุก,กันวรลิสุวรรณรายงาน